สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันในค่ำคืนของวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับวันนี้มาดึกหน่อยเช่นเคยก็ฝากรบกวนนะครับก็เจอกันทุกวันนั่นแหละ1ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณใครที่ดูในรอบค่ำหรือรอบคืนนี้ไม่ทันก็มีเวลาพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ได้ก็กลับมาดูย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับ MotoGP ย้ำนะครับใครที่ยังหลงลืมสัปดาห์นี้ MotoGP มีหรือเปล่าไม่มีนะครับ MotoGP จะไปเจอกันในวันที่13กันยายนโน่นล่ะก็มีเวลาพักกันยาวแต่สำหรับสุดสัปดาห์นี้มี World Superbike นะครับซึ่งเราจะมาคุยกันในค่ำคืนนี้แหละแล้วก็ F1 นะฮะ Formula 1ก็จะมีการแข่งขันกันมี2ช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับก็คือ Formula 1ถ่ายทอดทาง Fox Sports HD 1แล้วก็ทางWorld Superbike Fox 2นะครับ Fox Sports HD 2ไปติดตามกันได้พิมพ์ Google เข้าไปเลยนะครับใช้วิธีเดียวกับผมที่ผมทำก็หาดูได้ไม่ยากนะฮะสำหรับ World Superbike นะครับก็จะไปแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ที่อารากอนสนามอารากอนที่สเปนแน่นอนสนามแห่งนี้ก็คือหนึ่งในสังเวียนของการแข่งขัน MotoGP ที่พวกเราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเรสแรกเนี่ยผ่านไปในประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ผมก็ได้ติดตามดูเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีบทวิเคราะห์ถึงแชมป์สนามสินแชมป์ของเรสนี้ให้ฟังนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับสำหรับอารากอนเดี๋ยวขอเล่าขอบรรยายฟังก่อนดีกว่าว่าเป็นมายังไงกันบ้างข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นนะฮะนี่ก็คือสนามที่เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขัน MotoGP ด้วยเช่นกันอยู่ในสเปนความยาวสนามเนี่ยประมาณ5.1 กิโลเมตรถือว่ายาวไหมก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะสนามไหนที่ยาว5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าเราตีไว้ว่าคือยาวนั่นเองนะครับแล้วก็มีทั้งหมด17โค้งก็ไล่เป็นโค้งซ้าย10โค้งโค้งขวา7โค้งแล้วสนามนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีทางตรงที่ยาวเนี่ย2ช่วงช่วงแรกก็ประมาณ900กลางๆนะ950 60ประมาณนั้นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะประมาณ640กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าโค้งเนี่ยซอยนะครับซอยแบบว่ามีโค้งที่ต้องใช้โค้งความเร็วต่ำในการพลิกรถสนามแห่งนี้มีแทร็กที่ค่อนข้างกว้างนะทุกคน15เมตรดังนั้นโค้งที่มันอาจจะซอยแบบว่าดูเหมือนที่จะเข้าทางถ้าเป็น MotoGP เราจะนึกถึงเครื่องยนต์สูบเรียงอย่างยามาฮ่าหรือเปล่าแต่มันกลายเป็นว่าพื้นด้วยความที่พื้นแทร็กมันกว้างไง15เมตรเนี่ยมันเลยทำให้บานยังไงก็ไม่หลุดอ่ะนะครับเลยกลายเป็นว่าทีมไหนที่มีพละกำลังเครื่องยนต์สูงๆเนี่ยมักจะได้เปรียบในสนามนี้เช่นเคยนะครับเมื่อมันเป็นมาแบบนี้เนี่ยทางตรงความยาว2ช่วงเนี่ยเกือบกิโลแล้วก็เกือบ700เมตรเนี่ยหวยก็เลยไปออกที่ดูคาติจะเรียกว่าดูคาติรุมคาวาซากิก็ว่าได้นะแม้ว่าจาวันจะประสบความสำเร็จในการคว้าโพนะครับหมายถึงว่าออกสตาร์ทคันแรกเนี่ยหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าก็ติดมาครับแต่สุดท้ายคนที่ได้ชัยไปก็คือ2ดูคาตินะครับยืน1 2โดยสกอตเรดดิ้งแล้วก็ตามด้วยชาร์ลส์เดวีส่วนแชมป์เก่า JR1 ที่ทำงานได้ดีในรอบซ้อมรอบควอลิฟายเนี่ยก็ได้อันดับที่3ไปผลการแข่งขันแน่นอนนะครับก็คืออย่างที่คาแรคเตอร์สนามมันเป็นไปเนี่ยคาวาซากิก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแรงของเรดดิ้งแล้วก็ชาร์ลส์เดวีไปได้นะฮะแม้ว่าจะออกนำเยอะอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็เจอสกอตเรดดิ้งเนี่ยมาสวนกลับในช่วงประมาณสักเกือบจะได้ท้ายแล้วก็แชทเดวี่อีกคนนึงก็โผล่ขึ้นมานะฮะแชทก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าฟอร์มเนี่ยมาดีในช่วงปลายๆนะฮะหลังจากแซงจุนทานเลียเข้าไปได้ก็เกือบมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่จะแซงเพื่อนร่วมทีมแต่ก็ไม่ทันนะครับเลยทำให้วันนี้เป็นวันของดูคาติเขาจริงๆแล้วก็ยาวันก็เต็มที่นะครับที่3ส่วนยามาฮ่าเป็นทีมที่อาจจะมีพละกำลังเครื่องยนต์ในช่วงทางตรงที่เป็นรองทุกทีมบางคนอาจจะงงว่าตกลงนี่ยามาฮ่าเนี่ยเขาจะแบบแปลงน้อยเหลือเกินแพ้ทีมอื่นในทั้ง MotoGP ทั้ง World Superbike หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นวาสกาโจกรูนะฮะนักบิดจอมโหดของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มมันโดดเด่นได้ในสนามที่มีคาแรคเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าแรงๆเนี่ยก็ได้เปรียบแล้วอีกอย่างต่อให้มีโค้งซอยมาทีๆกันขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ความยาวความกว้างของแทร็กมันกว้างดังนั้นก็ไม่จะได้เปรียบอะไรเลยนะครับกับเสียเปรียบด้วยซ้ำแล้วก็
ครอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนักบินฮอตฮิตที่หลายคนเอาใจลุ้นใจเชียร์อัลวาโรบาวติสต้านะครับนักบินหมายเลข19ของทีม Honda นะฮะ Honda ล้มนะครับบาวติสต้าน่าจะประมาณสัก 7-8 รอบสุดท้ายเนี่ยไปพลาดล้มถลายออกไปแต่นักแข่งไม่เป็นไรนะฮะลุกขึ้นมาเดินต่อแต่ได้สบายนะครับแต่ก็ไม่มีคะแนนไปในเรสแรกนะครับที่สนามอารากอนใน MotoGP รู้สึกว่าสนามแห่งนี้ก็จะมีการจัดเบิ้ลนะครับทุกคนจัดเบิ้ลสนามเดียวก็จะแข่งขันกัน2ครั้งก็จะแบบครั้งละ3เรสเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่านะครับเผื่อใครยังไม่ทราบว่ามันทำไมมันแข่งกันเยอะจัง World Superbike จะแข่งแตกต่างจาก MotoGP นะฮะจะ1สนามเนี่ยหรือว่าการแข่งขัน1รายการ1จะแบ่งเป็น3เรสหรือว่า3ครั้ง2ครั้งแรก2ครั้งก็คือเป็น25แต้มเต็มเหมือน MotoGP นะครับ25แต้มที่1ก็รับไป25ที่2 20อะไรประมาณนั้นแล้วก็ในเรสพิเศษก็เรส Super Pole Race อันนี้จะได้เพียง12แต้มนะครับสำหรับผู้ชนะแล้วก็แบ่งการแข่งขันออกเป็นครึ่งเดียวนะฮะสมมุติว่าแข่งขันกัน30รอบเนี่ยถ้าเป็นเรสปกติเรสเต็มเนี่ยก็จะแข่งขันในรอบ Super Pole Race เนี่ยแค่15รอบนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็จะใช้ในรอบซูเปอร์โพลนั้นรู้สึกว่าจะเอาแค่9คันนั้นคงจะไม่ผิดนะครับ9คันที่ได้คะแนนนอกนั้นก็ไม่ได้ไปนะครับหลังจากที่9ลงไป3เรสก็จะมาคอยดูนะครับว่าจะเป็นความยอดเยี่ยมต่อเนื่องของดูคาติเขาหรือเปล่ากับคาแรคเตอร์รถที่ค่อนข้างที่จะได้แล้วก็แน่นอนนะครับนักบิดแชทเดวี่ก็แม้จะว่าจะยังไม่เคยคว้าแชมป์ในเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแชมป์สนามแต่ยังไม่เคยได้คว้าแชมป์โลกนะแต่แน่นอนว่านี่คือนักบิดที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งในเวที World Superbike แล้วก็เป็นนักแข่งคู่บุญของดูคาติเขานะครับเดี๋ยวว่ากันที่ในส่วนของสกอตแลนด์กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์สำหรับ FC ของนักแข่งคนนี้บางคนอาจจะบอกว่าสกอตแลนด์นี่น่าเชียร์หรอดูใน MotoGP เนี่ยรั้งท้ายตลอดผมส่วนตัวผมเนี่ยผมมองนะครับว่านักแข่งชาวอังกฤษคนนี้ค่อนข้างที่จะมีฝีไม้ลายมือดีนะเพียงแต่ว่าในส่วนของการซัพพอร์ตรถของทีมที่เขาสังกัดอยู่แน่นอนนะนักแข่งคนนี้อาจจะบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งเราเข้าใจกันดีแล้วว่าเก่งเดียวไม่พอหรอกในโลกของความเร็วโดยเฉพาะใน MotoGP เนี่ยเก่งอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวเองให้ชนะนักแข่งทีมอื่นได้ถ้าเกิดว่าทีมงานก็ไม่ดีบ้างรถแข่งไม่พอมือบ้างศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมองโดยรวมเลยไปมองแค่ตัวนักแข่งไม่ได้ดังนั้นสกอตเวดดิ้งก็แน่นอนนะครับอยู่ในทีมที่ค่อนข้างที่จะเป็นรองคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวจนทำให้เขาก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้สักครั้งนะครับสุดท้ายก็กลับกลายเป็นว่าไปพิสูจน์ได้ใน BSB นะครับหรือว่า British Superbike นะแค่เข้าไปปีแรกก็ไปประสบความสำเร็จกับดูคาติ V4Rแล้วก็มาในปีนี้ปีแรกนะฮะใน World Superbike แน่นอนว่าตัวแข็งก็เป็นตัวเดิมตัวแข็งเป็นตัวเดิมแล้วเขาก็ยังคงสามารถที่จะรักษาความคงที่ของผลงานได้นะครับจะบอกว่าประสบการณ์ใน MotoGP เขาที่เขานำมาใช้ผมว่ามันได้เปรียบนักแข่งหลายๆคนนะพร้อมกับคาแรคเตอร์ของรถดูคาติเนี่ยแน่นอนนะครับว่าอาจจะมีในส่วนของพละกำลังเครื่องยนต์ในท็อปสปีดปลายหรือว่าจะเป็นอัตราเร่งในช่วงต้นนะในส่วนนี้แม้ว่าจะอาจจะมีปัญหาในส่วนของการเข้าโค้งการอะไรยังไงก็แล้วแต่สกอตเลดดิ้งนะครับนี่ก็คือนักบิด MotoGP หลายปีหลายสมัยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเด็กใหม่ที่จะเพิ่งจะมาขับดังนั้นประสบการณ์เขาก็กระดูกแข็งโป๊กอ่ะจริงๆอาจจะมากกว่านักแข่ง World Superbike หลายๆให้คนที่แข่งขันกันมานานๆหลายๆปีในรายการนี้ถ้าด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันจะเซอร์ไพรส์ก็คือผมมองว่าทำไมเก้าอี้ดูคาติตอนนี้มันเหมือนว่าอย่างเราคุยกันไปเมื่อวัน2วันก่อนใช่ไหมครับว่าการที่ดูคาติโดวิโซโซไม่ไปต่อกับดูคาติแน่นอนว่ามันจะเกิดช่องว่างขึ้นมาช่องว่างหนึ่งคือต่อให้จัดสรรปันส่วนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ายังไงซะผมมองดูคาติโดยรวมนะผมมองทั้งอเวนทีผมมองทั้งพรามักผมมองทั้งแฟคทอรี่โรงงานของดูคาติเนี่ยมันจะต้องเหลือ1คนที่เป็นนักบิดหน้าใหม่จะหน้าใหม่ที่เคยเก่ามาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นแต่มันจะต้องมีคนใหม่เข้ามาดูคาติต้องเอาเข้ามาเพราะว่านักแข่งหายไป1คนแล้วไงเก้าอี้ดนตรีตรงนี้มันต้องการนักร้องเสียงดี1คนนะครับเพื่อที่จะมานั่งประจำการดังนั้นสกอตเวดดิ้งถ้าสมมุตินะครับคิดขำๆเล่นๆนะว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลก World Superbike ในปีนี้แล้วผมก็ว่ามันเป็นไปได้นะไม่มากก็น้อยแหละผมว่ามันเป็นไปได้ที่
ดูคติเขาจะหันกลับมามองนักแข่งอังกฤษรายนี้นะฮะว่าเอ๊ะสกอตเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่มีเวลาได้พิสูจน์ตัวเองกับรถแข่งที่มันพร้อมแต่ถ้าดูคติให้โอกาสเขาในมอเตอร์จีพีให้ได้คัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยทุกคนคิดว่าผลงานมันจะออกมาแบบไหนน่าคิดนะฮะน่าคิดประเด็นนี้อีกอย่างนึงมามองเรื่องของสภาพร่างกายมามองเรื่องของอายุสกอตเรดดิ้งเนี่ยเป็นนักแข่งที่อายุยังไม่ถึง30นะครับทุกคนนะเป็นนักแข่งก็รุ่นราวคราวเดียวกับมาร์คมาร์เกสนี่แหละดังนั้นเวลาในการที่จะใช้งานเนี่ยโอ้ยยาวนานเหลือเฟือนะแล้วเหมือนประมาณว่าทางดูกติไม่ว่าจะเป็นทั้งจีจี้ทั้งใครก็เหมือนจะปลื้มๆสกอตอยู่เหมือนกัน ก็เลยหวังผมรู้นะว่ามีหลายคนที่อยากจะให้นักแข่งจอมเกรียนคนนี้เนี่ยกลับมาใน MotoGP อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันขาดสีสันไปเยอะนะครับหลังจากที่ไม่มีนักแข่งหลายๆคนเนี่ยเอาจริงๆนักแข่งที่สร้างสีสันบางทีบางครั้งไม่ใช่นักไม่จำเป็นต้องเป็นนักแข่งที่โชว์ผลงานได้ดีที่เสมอไปแต่เขาจะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีประเด็นมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะอยากจะพูดถึงอยากจะอ้างอิงถึงซึ่งตรงนี้แน่นอนนะครับว่าสกอตก็เป็นหนึ่งในนักแข่งไม่กี่คนที่ทำให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยอยากติดตามนะครับกับลีลาการขับกับเรื่องราวในทั้งในนอกสนามในสนามก็แล้วแต่นะเลยขอวิเคราะห์ส่วนตัวไปแบบนี้ดีกว่าว่าไม่มากก็น้อยละถ้าเกิดว่าสกอตเวดดิ้งทำผลงานได้ดีจนคว้าชัยใน World Superbike เนี่ยพาดูกติยิ่งใหญ่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะต้องมีแอบๆคิดกันบ้างนะฮะว่าจะเอายังไงกันดีกับตำแหน่งเก้าอี้ของดูกติที่แน่นอนตอนนี้เนี่ยหายไปคนนึงแล้วทั้งทีมหลักทีมรองทีมอิสระเนี่ยคงจะต้องหามาเติมเต็มกันนะครับโอเคนะครับสำหรับการชนะของสกอตในวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคะแนนเป็นแบบไหนยังไงเพราะว่าดูเสร็จอยู่ในช่วงเวลาชุลมุนพอดีในช่วงนั้นติดภารกิจด่วนหลายอย่างเลยทำให้ไม่มีเวลาได้บวกกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าเป็นยังไงเลยขอคร่าวๆว่าน่าจะประมาณว่าสกอตหรือโจนาธานเลีย2คนเนี่ยอาจจะมีใครสักคนนึงเฉือนกันอาจจะเป็นสกอตหรือเปล่าหรือจะเป็นเลียนะครับถ้าใครมีข้อมูลยังไงก็ลงไว้เพื่อนได้ดูหน่อยแต่มันยังมีอีก2เรสนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพลเรสเนี่ย12แต้มก็จะมาก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาน่าจะประมาณสักบ่ายแก่ๆสักหน่อยนะมั้งครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือรอบซูเปอร์โพลเรสเนี่ยได้แค่12แต้มนะฮะแล้วก็มีแค่9คนที่มีสิทธิ์ได้คะแนนหลังจากนั้นก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆหรือ2ทุ่มนี่แหละก็จะเป็นการแข่งขันเรสสุดท้ายอันนี้มี25แต้มเต็มๆมาติดตามนะครับว่าดูคติจะยืน1 2เหมือนเดิมมั้ยหรือว่า JR1 จะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวใครยังไม่ทราบว่าถ่ายทอดช่องไหนบ้างนะครับผมไม่มีลิงก์แปะขออภัยแต่แจ้งกันอีกครั้งนึงแล้วกันถ่ายทอด Fox Sport HD 2นะครับ Fox Sport HD 2ใช้วิธีง่ายๆเบสิกแบบที่ผมใช้เลยนะครับพิมพ์ไปใน Google แล้วก็โอเคเจอแน่นอนแล้วก็ Fox Sport HD 1เนี่ยอันนี้ใครอยากเชียร์ Formula 1ใครอยากจะไปลุ้นให้กำลังใจนะครับอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นะครับนักแข่งหนึ่งเดียวของไทยของ Red Bull Honda Team เนี่ยไปตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับเข้าใจว่าในตอนที่ผมนั่งคุยอยู่เนี่ยน่าจะทราบผลควอลิฟายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ในตอนเช้าผมจะมาสนะมาคุยให้ฟังนะว่า F1 เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับสนามที่กำลังจะแข่งขันกันในพรุ่งนี้นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผมมาแล้วยังไม่ได้กดติดตาม F1 นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ไปคุย Formula 1แม้จะลงคลิปนานๆทีแต่แน่นอนนะครับทุกคนให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณล่วงหน้านะฮะลาไปก่อนวันนี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ